หลวงพี่ไม่ได้แก้ตัวอะไรใดๆทั้งสิ้นหลวงพี่แค่อยากจะชี้แจงแล้วก็อยากจะให้เรียกได้ว่าผู้เสพข่าวผู้อ่านข่าวประชาชนทั่วไปที่กำลังดูอยู่ตอนนี้อยากให้ใช้ปัญญาไตร่ตรองวิเคราะห์ตามคำพูดของหลวงพี่เพราะฉะนั้นสิ่งที่หลวงพี่จะพูดออกสื่อต่อไปนี้เป็นความจริงทุกประการต่อหน้าหลวงปู่สดวัดปากน้ำบุกจับพระคากุฏิคำว่าบุกจับพระโอเควันนั้นมีเจ้าหน้าที่มา2ท่านเป็นท่านสารวัตรนะก็บุกจับหลวงพี่ด้วยการขอเข้ามาบุกจับหลวงพี่ด้วยกาแฟบุกจับหลวงพี่ด้วยการถวายเพลถ้านี่เรียกว่าการบุกจับหลวงพี่ก็จะได้เข้าใจว่าโอเคนี่คือการบุกจับแต่สำหรับหลวงพี่ทุกอย่างโอเคมากๆเป็นปกติเพราะว่าตามพาดหัวข่าวหนีการจับกุมคำว่าหนีการจับกุมนะวันนั้นหลวงพี่ไม่ได้อยู่วัดวันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมานะหลวงพี่จะไปกราบหลวงปู่ที่หนึ่งเสร็จปั๊บเจ้าหน้าที่มาก็ยื่นหมายให้พระอาจารย์รองเจ้าวาดที่วัดถ้ำเขาวงนี้ได้ทราบท่านก็โทรไปหาโอเคพระบอยมีอย่างนี้นี่พระก็กลับมาที่วัดคำถามตามที่หัวข้อออกไปพาดหัวข่าวว่าหลวงพี่หลบหนีบวชหนีคดีคนที่หนีคดีรู้ว่าตัวเองมีหมายจับขนาดนี้ข้อหาขนาดนี้สื่อออกขนาดนี้จะกลับมาที่เดิมทำไมโยมเนาะอันนี้ก็ช่วยพิจารณานิดนึงทีนี้มาถึงประเด็นที่ว่าหนีมาบวชหนีคดีโอ้โหภาพตัวแดงใหญ่เลยหลวงพี่ก็เอ้ยโอ้โหนี่พระกลายเป็นผู้ร้ายไปแล้วหรือ เรียนอย่างนี้คำว่าหนีคดีเนี่ยแน่นอนต้องมีประวัติอาชญากรรมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ค้างอยู่ในกรมตำรวจหรือในท้องที่ในประเทศนี้หรือนอกประเทศก็ว่ากันไปทีเนี้ยด้วยยุคนี้การที่จะบวชด้วยสังคมที่มันค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีการตรวจสอบได้ง่ายข่าวพระสงฆ์ค่อนข้างเยอะซึ่งนี่ทำให้เสื่อมเสียพระพุทธศาสนาเนาะตามที่ทุกคนเคยได้เห็นตามข่าวหน้าสุดพิมพ์ไปเพราะฉะนั้นการบวชแต่ละครั้งตอนนี้ก็เท่ากับว่าเขาต้องเช็คประวัติทุกอย่างว่าเรามีความผิดอะไรไหมเคยหนีเคยนู่นนี่นั่นไหมถ้าหนีคดีจริงๆหลวงพี่จะไม่ได้บวชเลยเช็คได้ไม่ยากใครเช็คได้ก็ไปเช็คได้ก่อนที่หลวงพี่จะมาบวชหลวงพี่บวชตั้งแต่เดือนมิถุนายนเนาะบวชตั้งแต่เดือนมิถุนายนก็ไม่ได้หนีคดีอะไรเพราะว่าไม่มีคดีอะไรเลยโอเคแล้วก็ทีนี้มาพูดถึงคดีสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นประเด็นให้ทุกคนได้จับตามองบอย F3 ร่วมกับคนจีนร่วมกับนี่ปลอมแปลงซื้อของในจำนวนวงเงิน13ล้านบางกระแสก็ว่าโอเคพระบอยเอาเงินไป13ล้านนั่นนี่นู่นคำถามคือถ้าคนจีนกลุ่มนั้นได้เห็นหลวงพี่สัมภาษณ์อยู่มาคุยกับหลวงพี่ได้นะโยมพามาหาหลวงพี่ได้แต่ว่าเอาล่ามจีนมาด้วยเพราะหลวงพี่พูดจีนไม่เพ้นจะได้รู้ว่ารู้จักกันจริงหรือเปล่าตามข่าวเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นความจริงก็อยากจะให้ไตร่ตรองสักนิดนึงในการที่จะเสนออะไรออกไปตรงนี้เนาะแต่ก็เข้าใจในมุมของพี่นักข่าวนะครับอันนี้พาเข้าใจเพราะว่าเราก็เหมือนพี่เหมือนน้องกันแต่เพียงแค่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเกิดการผิดพลาด